คนเขาคิดแต่งมาได้ต้องอดตาเข้านะบอกว่าของเรานี่คือไม่รับแบบไลน์แมนหรือว่าอย่างอื่นเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่รับอะคะเพราะว่าตัวมันจะเยอะไปอะค่ะเดี๋ยวเราบริการไม่ทันได้ไม่ทันอย่างมีร้านเรามีขาประจำอยู่ถ้าเขามารอนั่งรอคนนี้รอเรากลัวเราทำไม่ไหวเปิดมานานแล้วยังคะร้านที่ค่ะประมาณ20ปีแล้วค่ะตั้งที่นี่ใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างตอนแรกอย่างไลน์หมู่บ้านเนี่ยตอนแรกเป็นการแจ้งข่าวสารแล้วเราไปโพสต์แบบตอนแรกเกรงใจเขาไหมคะหรือว่าพอหลังจากนี้เราคิดว่าเป็นช่องทางหรือว่ายังไงคะตอนแรกก็เกรงใจอยู่ค่ะตอนนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นที่เขาขายอย่างอื่นได้เอาลงร่วมกันนะคะมันเป็นการสร้างรายได้พอหลังจากพี่เอาลงแล้วยังมีคนอื่นๆเอามาลงกันใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่เอาลงก็ยังมีคนอื่นๆอยู่ทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในช่วงนี้อย่างน้อยก็เป็นการอุดหนุนในหมู่บ้านใช่ไหมคะก็ที่ดูแลหมู่บ้านที่มีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้มีแบบขายมีทุเรียนมีขายยาแล้วก็มีรับซ่อมแอร์ติดตั้งแอร์แต่เราจะขายเครื่องกรองน้ำด้วยนะครับค่ะแล้วตรงนี้มองว่านอกจากจะได้รายได้แล้วตรงนี้ค่ะก็เหมือนประมาณว่าได้เพื่อนบ้านรู้จักเพื่อนบ้านกันในนั้นไม่มีใครอยู่บ้างใช่ไหมหลากหลายอาชีพค่ะใช่น้อยก็สร้างสายพันธุ์ในหมู่บ้านอ๋อครับเดี๋ยวครับตอนนี้เราต้องปรับตัวยังไงครับการขายข้าวมันไก่เราในช่วงที่ไม่ให้ขายไม่ให้กินที่ร้านเนี่ยครับค่ะเราต้องขายส่งในออนไลน์แล้วก็อย่างตอนนี้รับในของหมู่บ้านการประดกนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พี่จวนกับพี่ดุลคิดกันว่าน่าจะเป็นผลระยะยาวอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นตอนนี้ใหม่ๆก็มีลูกค้าไม่เยอะค่ะมีบางวันมีไม่กี่คนคือทำทุกอย่างให้มันรายได้มันเข้ามาว่างั้นเถอะค่ะทำทุกอย่างเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่หยุดอ่ะค่ะใช่แต่ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟลูกน้องแล้วก็ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรค่ะถ้าผลตอบรับดีขึ้นไหมฮะเริ่มดีขึ้นไหมฮะถ้าผลตอบรับดีค่ะแล้วก็เราทำเมนูเสริมด้วยอย่างเมนูที่ข้างบนที่มีอยู่เราก็ทำอย่างอื่นเสริมด้วยคือมีเมนูที่เป็นพืชอีกหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะเปิดให้นั่งที่ร้านก็ยังทำอยู่นะออนไลน์เนี่ยค่ะยังทำอยู่คือหมายถึงทำที่ในหมู่บ้านอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตัวถ้าเรารับอย่างที่อื่นตัวจะบริการไม่ควรบริการแบบได้ชวนทำมาได้ซาวีแล้วก็แบบนั่นก็อยู่ไว้น้องต้องรุ่มน้องซึ่งนี่ก็ยังตอนนี้คือนอกจากขายข้าวมันไก่แล้วในหมู่บ้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างครับในหมู่บ้านตอนนี้อย่างยายทาก็ขายขนมจีนเนาะมีเป็นบางวันแล้วก็ไปขายทุเรียนซ่อมเอข้างบ้านผมก็ซ่อมจักรยานก็ทำมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับมันดียังไงพี่ของร้านขายออนไลน์แบบนี้ถามว่าหนึ่งมันก็คนที่ว่างงานก็มีรายได้เสริมแล้วก็อะไรอย่างช่วงนี้ช่วงโควิดนะบางคนก็เขียนออกบ้านเนี่ยผมก็ไปส่งข้าวส่งแต่ผมก็ป้องกันตัวเองไหมแต่บางคนก็ป้องกันคือเราได้รู้จักเพื่อนบ้านเยอะขึ้นใช่อ่าฮะตอนนี้รู้จักเพิ่มขึ้นหลายคนไหมพี่หลายคนครับอย่างน้อยก็เมื่อก่อนเราไม่มีกลุ่มในกลุ่มไลน์เนาะบางทีเดินผ่านกันสวนกันบางทีลูกค้ามาซื้อข้าวเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่บ้านไหนแล้วตอนนี้เราส่งข้าวเราจะรู้ละคนนี้อยู่บ้านนี้เอาหลังนี้หลังนี้จับละจะได้ลูกค้าใหม่ๆด้วยลูกค้าใหม่ๆก็มีบางคนก็ไม่รู้จักเราแถมเป็นช่วงไทยเห็นพี่ดุลจะขายเครื่องกรองน้ำด้วยครับผมหนึ่งเครื่องกรองน้ำอย่างจะนี่น้ำดื่มเราก็ไม่ไว้ใจไอ้ลงน้ำแล้วก็งานลงผลิต
ทำให้เราสะอาดไหมล้างข้อฟองเปลี่ยนไส้กรองไหมเชื้อโรคเรามีไหมไม่มีใครวัดค่าน้ำให้เราด้วยก็ช่องทางนี้ก็เลยคิดว่าจะเปิดตลาดทางออนไลน์ด้วยครับก็ถือว่าเราได้ตลาดใหม่ๆเลยครับอย่างเครื่องกรองน้ำของผมที่ทำนี่ก็ปีหนึ่งประหยัดน้ำเองถ้าอยู่กัน 3-4 คนปีประหยัดน้ำทุกปีเป็นหมื่นนะครับก็เลยจะหาสินค้าอื่นมาลงด้วยครับผมครับยังหันละน้องสองเขาละดีใจค่ะดีใจว่าการตอบรับเพิ่นคือบางทีมีลูกค้าใหม่แล้วมาโอเคแหละ